ีครับพบกับผมฝังแงมาทีมงานที่ไม่รู้จักเน็ตไม่รู้จักเลยตอนนี้ผมมาอยู่ที่สี่แยกหันถ้วยทรายอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมาครับตลอดเส้นทาง 13-14 กิโลเราจะผ่านเส้นทางที่ยอดแย่สุดแสนทุรกันดารผ่านบ้านกุดกี่บ้านหนองจานบ้านสี่เหลี่ยมบ้านหนองแสงพัฒนาบ้านปอแดงหมู่10จนกระทั่งมาถึงบ้านหนองยางตำบลหนองยางอำเภอลำธเนียนชัยไม่มีส่วนไหนราบเรียบเลยครับถนนลาดยางหลุมบ่อขรุขระแตกแล้วยุบตัวเป็นอย่างนี้มาเป็นเวลาร่วม4ปีแล้วครับก็น่าแปลกใจอยู่เหมือนกันทนอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีใครปริปากร้องเรียนต่อราชการเลยเส้นทางแย่อย่างนี้จนมาถึงฝ่ายน้ำล้นบ้านช่องแมวครับที่อื่นฝนตกฟ้าคะนองมรสุมเข้าที่นี่ฝ่ายน้ำล้นมองเห็นสันฝ่ายชัดเจนเป็นฝ่ายที่ใหญ่รถยนต์วิ่งสวนทางก็ได้2คันอยู่ไกลจากชุมชนมาก15กิโลวัยกันไปทำงานต่างเมืองหมดเหลือเพียงสตรีวัยกลางคนหิ้วคันเบ็ดออกหาปลามีเสียมไว้ขุดหาไส้เดือนเป็นเหยื่อวันนี้ตกปลาขาวได้2ตัวเล็กๆและมีห่อหมากพลูรกตะบันไว้ตำหมากตามวิถีชีวิตต้องหนักอย่างนี้ทุกวันครับถัดจากฝ่ายน้ำล้นบ้านช่องแมวก็จะเข้าสู่หมู่1ตำบลบ้านหนองยางชาวบ้านบอกว่าเส้นนี้เป็นเขตของสสวิรัตและสสทัศนียาผู้แทนประจำถิ่นทางฝากขวามือของกระผมเข้าสู่ตูมเมืองนครราชสีมาส่วนทางด้านซ้ายมือไปสู่อำเภอลำปลายมาศบุรีรัมย์เมียดิตรัฐมนตรีโสพลสารัมถนนเรียบกริบแม่ลูกอ่อนบอกว่าเป็นคนโคราชแต่คิดอิจฉาคนบุรีรัมย์ครับทีมงานที่ไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยป๋าแหมจูโจมครับครับหมดเวลาแล้วนะครับติดตามยูโรทอล์กกันต่อเลยวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ